ลักษณะแถวนะครับหรือร่องปลูกมันสำปะหลังขวางเนินนะครับไม่ได้ปลูกตามนะครับขวางเนินนะครับก็จะเป็นร่องยาวไปเลยนะครับปลูกมันสำปะหลังนะครับได้เตรียมดินไปแล้วต่อไปเราก็ชักร่องนะครับชักร่องเสร็จเรียบร้อยนะครับร่องก็จะเป็นชักร่องขวางตามสโลปหรือขวางเนินนะครับเราก็จะทำการปลูกต้นพันธุ์นะครับหรือท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยการปักเข้าไปอย่างนี้ครับลักษณะก็จะเป็นการยกร่องโดยใช้ผ่านยกร่อง2ผ่านนะครับแล้วยกร่องเสร็จปุ๊บนะครับก็จะทำการใช้ท่อนพันธุ์นะครับปลูกระยะ30เซนนะครับปลูกระยะ30เซนนะครับปลูกระยะ30เซนระยะร่องก็ประมาณ60ถึง80เซนนะครับก็จะปักเรียงไปตามร่องนะครับหรือแถวปลูกนะครับซึ่งมีทิศทางนะครับขวางนะครับขวางเนินนะครับที่เรียกว่าขวางเนินนะครับเพื่อลดการชาร้างของหน้าดินที่จะไหลลงไปข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบางทีแปลงมันสับปะหลังนะครับอันนี้น่าจะเพิ่งปลูกได้ประมาณสัก1สัปดาห์นะครับปลูกได้ประมาณสัก1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวก็มารอดูต่อไปนะครับว่าอีกประมาณสัก1เดือนเนี่ยต้นมันสับปะหลังนะครับจะสูงหรือจะมีการแตกยอดขนาดไหนนะครับผมอีกแปลงนึงก็กำลังเตรียมอยู่เดี๋ยวสักพักก็จะยกร่องแล้วก็ปลูกนะครับ